สวัสดีครั้งหนึ่งครับผมศาสนาจารย์สมนึกมนตรีเลิศรัศมีพระวจนะของพระเจ้าสำหรับการเฝ้าเดี่ยวของรายการ Living Life ในวันนี้ปรากฏอยู่ในหนังสืออิสยาห์บทที่7ข้อ10ถึง25ซึ่งมีพรที่อยากจะแบ่งปันให้กับท่านทั้งหลายอิสยาห์บทที่7ข้อที่10ถึง25พระยาเวตรัสกับอาหัดอีกว่าจงขอหมายสำคัญจากพระยาเวพระเจ้าของเจ้าไม่ว่าจะให้ลึกถึงแดนคนตายหรือสูงเทียมฟ้าก็ได้แต่อาหัดตอบว่าเราจะไม่ทูลขอและเราจะไม่ลองพระยาเวดูและอิสยาห์กล่าวว่าข้าแต่ราชวงศ์ของดาวิดขอทรงฟังการทำให้มนุษย์อ่อนใจนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับพวกท่านหรือและฝ่าพระบาทยังให้พระเจ้าของข้าพระบาทอ่อนพระทัยด้วยหรือเพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนี่แน่หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและคนจะเรียกนามของเขาว่าอิมมานูเอลเขาจะรับประทานนมข้นและน้ำผึ้งในเวลาที่เขารู้จักปฏิเสธความชั่วและเลือกความดีเพราะก่อนที่เด็กนั้นจะรู้จักปฏิเสธความชั่วและเลือกความดีแผ่นดินของกษัตริย์ทั้งสององค์ซึ่งฝ่าพระบาทหวาดกลัวนั้นจะร้างเปล่าไปพระยาเวจะทรงนำวันเวลานั้นมาเหนือฝ่าพระบาทเหนือชนชาติของฝ่าพระบาทและเหนือเชื้อสายพระราชบิดาของฝ่าพระบาทเป็นวันเวลาอย่างที่ไม่เคยปรากฏตั้งแต่สมัยเอฟราอิมแยกจากยูดาห์คือวันเวลาของพระราชาของอัสซีเรียในวันเวลานั้นพระยาเวจะทรงผิวพระโอษฐ์เรียกเหลือบซึ่งอยู่ทางต้นน้ำของแม่น้ำแห่งอียิปต์และเรียกผึ้งซึ่งอยู่ในแผ่นดินอัสซีเรียแล้วพวกมันจะมากันหมดและเกาะอยู่ตามห้วยชันในซอกหินและบนต้นหนามขี้แรดทั้งหมดและบนลานหญ้าทั้งสิ้นในวันนั้นองค์เจ้านายจะทรงใช้มีดโกนซึ่งเช่ามาจากดินแดนอีกฝากของแม่น้ำยูเฟรติสคือพระราชาของอัสซีเรียในการโกนศีรษะขนในที่ลับและจะทึงหนวดเคราออกไปด้วยในวันนั้นชายคนหนึ่งจะเลี้ยงแม่โคสาวไว้ตัวหนึ่งและแกะสองตัวและเพราะมันให้นมมากมายเขาจะรับประทานนมข้นเพราะว่าทุกคนที่เหลืออยู่ในแผ่นดินจะรับประทานนมข้นและน้ำผึ้งในวันนั้นทุกแห่งที่เคยมีเถาองุ่น 1,000 เถาซึ่งมีค่าเป็นเงิน 1,000 เชเคลจะกลายเป็นต้นหนามย่อยและหนามใหญ่ผู้คนจะไปที่นั่นพร้อมกับคันธนูและลูกธนูเพราะว่าทั้งแผ่นดินจะมีแต่หนามย่อยและหนามใหญ่ส่วนเนินเขาทุกแห่งที่เคยถูกขุดด้วยจอบเจ้าจะไม่ไปที่นั่นเพราะกลัวหนามย่อยและหนามใหญ่แต่เนินเขาเหล่านั้นจะกลายเป็นที่ซึ่งเขาปล่อยฝูงโคเดินเล่นและที่ซึ่งให้ฝูงแกะเหยียบย่ำพูดรวมๆก่อนว่าเมื่ออ่านพระคัมภีร์ตรงนี้มีคำอย่างน้อยหนึ่งคำที่เป็นข้อคิดหลักคำนั้นคือคำว่าหมายสำคัญความหมายของคำว่าหมายสำคัญหรือว่าทรายก็คือเครื่องหมายบอกทางทรายก็คือเครื่องหมายบ่งชี้หมายสำคัญก็คือว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการบ่งชี้ให้กับมนุษย์เพื่อมนุษย์จะรู้วิธีปฏิบัติตนตามหมายสำคัญที่พระเจ้าต้องการให้เขารับทราบแล้วในที่สุดเขาจะประสบความสำเร็จสูงสุดท่านทั้งหลายเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าต้องการให้ท่านประสบความสำเร็จมีหลายคนที่กำลังต่อสู้กับปัญหาและความทุกข์ยากลำบากอยู่อาจจะถามคำถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระเจ้าเกิดมาทำไมข้าพระเจ้าไม่รุ่งเรืองเหมือนคนนี้เจริญเหมือนคนนี้เรียนเก่งเหมือนคนนี้มีฐานะดีเหมือนคนนี้ทำไมข้าพเจ้าไม่ได้เล่นกีฬาดีเหมือนคนนี้ทำไมข้าพเจ้าไม่ได้รับการยอมรับมากเท่ากับคนนี้รู้ไหมพระเจ้าเมื่อให้เราสักคนหนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์พระบิดาบอกว่ามนุษย์ทุกคนพระเจ้าสร้างให้ต่ำกว่าพระองค์หน่อยเดียวพระเจ้าให้ความสำเร็จดังนั้นในความสำเร็จพระเจ้าให้หมายสำคัญพระคัมภีร์บอกว่าบทที่7ข้อ11พระยาเวบอกให้อาหัด
ขอหมายสำคัญจากพระเจ้าไม่ว่าจะให้ลึกถึงแดนคนตายหรือสูงเทียมฟ้าก็ได้แต่อาหัดตอบว่าไงรู้ไหมฮะในข้อ12เราจะไม่ทูลขอและเราจะไม่ลองพระยาเวดูมีหลายต่อหลายคนที่ไม่อยากรู้เลยหมายสำคัญคืออะไรเพราะเรารู้ไหมชาวโลกยังหาหมายสำคัญเลยนะชาวโลกยังหาการนำพาทิศทางแต่วิธีของชาวโลกก็ทำผิดเขาไปขอการดูดวงชะตาราศีเขาไปขอคนทำนายโชคชะตาให้กับเขาหาหมอดูหาคนทรงเจ้าหาคนที่จะบอกว่าในที่สุดฟิวเจอร์จะเป็นยังไงแต่สำหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนพระคัมภีร์บอกว่าให้เราขอหมายสำคัญดังนั้นถ้าท่านกำลังแสวงหาบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นความสำเร็จขั้นสูงสุดในชีวิตของท่านขอหมายสำคัญจากพระเจ้านะครับอย่าพูดเหมือนท่านอาหัดที่บอกว่าเราจะไม่ขอเราจะไม่ลองดูการขอหมายสำคัญไม่ผิดไม่ใช่เป็นการลองพระเจ้าไม่ใช่เป็นการรบกวนพระเจ้าแต่พระเจ้าต้องการให้เรารับหมายสำคัญในที่สุดเพราะท่านอาหัดไม่ขอพระคัมภีร์ก็เลยแจ้งหมายสำคัญข้อ14เพราะฉะนั้นเจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนี่แหละหญิงสาวพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของเขาว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะให้พระบุตรคลอดมาจากหญิงพรหมจารีคือพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดคนที่วางใจในพระบุตรพระเจ้าอิมมานูเอลพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาทุกคนที่เป็นคริสเตียนเรามีการนำพาและการที่พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราคือพระเจ้าอิมมานูเอลเพราะฉะนั้นนั่นคือหมายสำคัญเมื่อบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์เสด็จลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์มาเป็นบุตรมนุษย์จุดมุ่งหมายเพื่อบุตรมนุษย์อย่างเราจะได้เป็นบุตรของพระเจ้าถ้าเราต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดคนที่ดูรายการนี้อยู่ถ้าท่านตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเจ้าต้องการช่วยท่านทันทีที่ท่านเปิดหัวใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ท่านจะได้รับความรอดแล้วเมื่อท่านได้รับความรอดหมายสำคัญเหล่านี้แหละจะนำพาถึงซึ่งชีวิตครบบริบูรณ์และความสำเร็จผมขอบคุณพระเจ้าที่พระคัมภีร์ตรงนี้สอนใจเราเรื่องการขอหมายสำคัญอาหัดปฏิเสธพระเจ้าน่าเศร้าใจหลายคนปฏิเสธพระเจ้าถึงแม้พระเจ้าให้เขาขอหมายสำคัญอาหัดบอกว่าไม่อยากทดลองพระเจ้าทดสอบพระเจ้ากลายเป็นว่าเพราะเขาไม่ยอมขอหมายสำคัญเขากำลังทดสอบพระเจ้าหลายคนบอกว่าเขาเชื่อพระเจ้าแต่เขาไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาให้ทำผมคิดถึงเรื่องนี้ครับพระคัมภีร์บอกว่าจงขอก็จะได้จงหาก็จะพบจงเคาะก็จะเปิดให้กับเขานี่คือปณิธานส่วนตัวผมอธิษฐานกับพระเจ้าว่าทุกคนที่ผมปฏิบัติรับใช้ไม่ว่าในคริสตจักรในพันธกิจคนที่ผมรู้จักเขาจะมีชัยชนะทางด้านธุรกิจหน้าที่การงานและชีวิตในพระเจ้านี่เป็นความเชื่อส่วนตัวว่าทุกคนที่ผมรับใช้เขาจะประสบความเจริญสุขทุกประการในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่สอนเรื่องฟุ้งเฟ้อแต่สอนเรื่องการพึ่งอาศัยพระเจ้าที่จะรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชีวิตที่ดีกว่าขอท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์อย่าทดสอบค
ความอดทนของพระเจ้าในพระคัมภีร์ข้อที่13ได้กล่าวไว้ว่าและอิสยาห์กล่าวว่าข้าแต่ราชวงศ์ดาวิดขอทรงฟังการทำให้มนุษย์อ่อนใจนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับฝ่าพระบาทหรือแต่พวกฝ่าพระบาทยังให้พระเจ้าของข้าพระบาทอ่อนพระทัยด้วยหรือพระบิดตรงนี้บอกว่าถ้าคุณทำให้มนุษย์ท้อใจก็เป็นเรื่องแต่อย่าทำให้พระเจ้าอ่อนใจเพราะชีวิตของคุณหลายคนที่ติดตามพระเจ้าหยุดทำให้พระเจ้าอ่อนใจในการติดตามพระเจ้าของคุณเสียถ้าพระเจ้าอ่อนใจอะไรจะเกิดขึ้นคนที่ดำเนินชีวิตไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าระมัดระวังให้ดีเพราะถ้าพระเจ้าอ่อนใจกับท่านคำอธิษฐานของท่านจะไม่ได้รับคำตอบพรที่ท่านพึงรับจากพระเจ้าเพราะท่านเป็นคนที่ทำให้ตัวเองไม่มีคุณสมบัติพอในการรับพรของพระเจ้าทั้งที่พรของพระเจ้าก็มีพร้อมอยู่พระเจ้าไม่ได้เลือกว่าให้พรกับคนนั้นไม่ให้พรกับคนนี้พรมีพร้อมสำหรับทุกคนแต่ท่านประพฤติปฏิบัติตนแบบที่ทำให้ไม่สามารถรับพรของพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นหมายสำคัญสำหรับท่านคืออะไรขอหมายสำคัญจากพระเจ้าครับดังที่พระคัมภีร์ตอนนี้สอนเพื่อในที่สุดท่านจะประสบความสำเร็จสูงสุดให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าประทานพระคิดเสด็จมาเป็นพระเจ้าอิมมานูเอลผู้ทรงสถิตอยู่ด้วยกับทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ณเวลานี้ความหมายสำคัญของพระเจ้าเป็นของทุกคนที่ร่วมในการอธิษฐานและการเฝ้าเดี่ยวด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรทุกคนด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์อาเมน